าไปใน YouTube คำโตโต Channel สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำกล้วยน้ำว้ากวนผสมงาขาวเคี้ยวหนึบหนับหนึบหนับอร่อยอร่อยมาฝากทุกท่านค่ะสำหรับกล้วยที่เลือกมากวนนะคะก็จะเป็นกล้วยสุกค่อนข้างงอมแล้วค่ะรสชาติเขาก็จะได้หวานหวานนะคะแล้วก็จะมีงาขาวคั่วน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นกระชี้ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะการดับแรกเลยก็จะมาปอกกล้วยแล้วก็หั่นกล้วยค่ะถ้ามีตรงไหนช้ำก็เฉือนออกด้วยนะคะก็จะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เพื่อง่ายต่อการปั่นค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมปั่นค่ะเติมน้ำกะทิลงไปก่อนเพื่อง่ายต่อการปั่นนะคะเราจะแบ่งปั่นทีละครึ่งก่อนค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะแล้วเทพักใส่ในกระทะไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็มาปั่นส่วนที่เหลือให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็เติมเกลือป่นลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงแล้วนำขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟอ่อนๆค่ะคนให้น้ำตาลละลายแล้วเติมใบเตยลงไปค่ะจะเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนๆ นะคะใช้เวลานานนิดนึงค่ะอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ20นาทีเขาก็จะงวดแบบนี้ค่ะก็คนไปหยุดไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาตักใบเตยออกนะคะนี่ผ่านไป40นาทีความเหนียวความข้นก็กำลังจะได้แล้วนะคะอันนี้ก็ผ่านมา50นาทีแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นก้อนและข้นเหนียวแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เติมงาขาวคั่วลงไปค่ะเติมทีละน้อยก่อนนะคะแล้วคลุกให้เข้ากันค่ะก็จะใช้ไม้พายแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างเหนียวแล้วก็ข้นมากๆเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะรวมเวลากวนทั้งหมดก็60นาทีหรือ1ชั่วโมงพอดีเลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟเลยนะคะถ้าหากบ้านไหนมีใบตองหรือว่ามีถาดก็ใช้ได้นะคะแต่วันนี้จะใช้แผ่นคาร์บอนค่ะป้องกันไม่ให้กล้วยกวนเขาติดถาดนะคะแล้วใช้ไม้พายเกลี่ยกระจายให้แผ่นเขาเสมอกันค่ะแล้วก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะพอเรากดแผ่นกล้วยกวนกระจายได้ที่แล้วก็จะมาพลิกกลับด้านค่ะการกลับด้านก็จะทำให้แผ่นกล้วยกวนเขาเรียบขึ้นนะคะแล้วพักไว้เขาเย็นสนิทเลยค่ะพอเย็นสนิทแล้วก่อนที่เราจะนำไปหั่นนะคะก็อย่าลืมหาแรบหรือว่าหาใบตองมารองเขียงก่อนค่ะแผ่นกล้วยจะได้ไม่ติดเขียงนะคะจากนั้นก็จะหั่นชิ้นพอดีสำหรับถุงหรือว่าพลาสติกที่เราจะห่อค่ะเสร็จแล้วก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงค่ะเวลาเคี้ยวได้กลิ่นงาขาวหอมๆนะคะแล้วก็ได้กลิ่นใบเตยอ่อนๆด้วยค่ะความหวานก็ไม่มากด้วยนะคะเคี้ยวหนึบหนับหนึบหนับรสชาติอร่อยอร่อยสามารถทำขายได้เลยค่ะถ้าหากท่านไหนขยันนะคะก็สามารถกรีดพลาสติกถุงหนึ่งเป็น2ชิ้นได้เลยค่ะอันนี้ก็จะใส่ทั้งถุงเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาพับแบบนี้ค่ะหันด้านแผ่นกล้วยขึ้นข้างบนนะคะก็จะได้ทำให้น่าทานค่ะจากนั้นก็จะเก็บใส่กล่องไว้แบบนี้ไว้ทานได้หลายๆวันเลยนะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับกล้วยน้ำว้ากวนใส่งาขาวคั่วค่ะรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมเคี้ยวหนึบหนึบอร่อยมากๆเลยนะคะและเป็นเมนูที่สามารถทำอาชีพได้ด้วยค่ะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโต Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิป
จบแล้วกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้